15กับ Bus and Truck 18การแสดงรถเพื่อการพาณิชย์และกิจการพิเศษโดยบริษัท TTF International จำกัดนับเป็นอีกหนึ่งงานใหญ่ของประเทศที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการที่มองหาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจรวมถึงคนในแวดวงขนส่งที่ได้อัปเดตนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆที่นำมาจัดแสดงซึ่งในปีนี้ก็ได้รับเสียงตอบรับอย่างดีเยี่ยมแต่ละค่ายรถใหญ่ได้รับยอดขายยอดจองกันไปแบบพุ่งกระฉูดรวมกว่า478คันคาดว่าจะส่งผลให้มีเงินสะพัดในงานรวมกันเกินกว่า 1,000 ล้านบาทเลยทีเดียว We expect to be very competitive and offer the best quality for this market so we think there are good potential from the first day we received some interesting contacts we can also see that inside the exhibition there are many exhibitors that can be also our customers soIs a good and potential event for interaction with the bus and truck market for us. ทางบริษัทเนี่ยมีความตั้งใจมาออกงานนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเชื่อมโยงนะครับระหว่างผู้ประกอบการนะครับแล้วก็ทางเรานะครับที่เป็นผู้ให้บริการด้านระบบและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายสามารถมาเจอกันแล้วสามารถนำเสนอเจ้าตัวเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วทำให้สามารถเห็นว่าพัฒนาการของระบบขนส่งหรือระบบเชิงพาณิชย์ของบ้านเรานี้ไปถึงไหนเราเองเราเป็นผู้ให้บริการเรื่องของเซอร์วิสต่างๆนะคะที่ใช้นวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผลักดันให้ธุรกิจของทางบัสแอนด์ทรัคต่างๆนะคะให้เติบโตได้นะคะจากยอดจองวันแรกที่ผ่านมาก็มียอดจองที่เหนือความคาดหมายนะครับแล้วก็วันนี้มางานบัสแอนด์ทรัคครั้งแรกด้วยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเคยต้องวิ่งทำตลาดเองพอวันนี้มางานเดียวทางลูกค้าทั้งหมดวิ่งเข้ามาหานะครับก็ดีมากตื่นเต้นนะครับแล้วก็ส่วนปีหน้าก็คงมาอีกแน่นอนนะครับเพราะว่ามาที่งานบัสแอนด์ทรัคแล้วเนี่ยลูกค้าจากทุกส่วนทุกภาคติดต่อเข้ามาแล้วก็เดินมาดูของจริงแล้วก็ซื้อได้เลยนะครับในปีนี้ได้รับผลตอบรับจากผู้ประกอบการค่อนข้างดีเยี่ยมทีเดียวได้ลูกค้ารายใหม่ๆนะครับที่เข้ามาหานะครับในปีหน้าก็ขอเชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับขนส่งให้มาร่วมงานบัสแอนด์ทรัคนะครับเพื่อมาให้พัฒนาระบบขนส่งมวลชนและระบบรถบัสระบบรถหัวลากรถบรรทุกต่างๆให้พัฒนายิ่งขึ้นไปครับเราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนารถบัสแอนด์ทรัคและร่วมกันพัฒนาวงการรถโดยสารให้มันมีศักยภาพและมีประสิทธิภาพที่มากขึ้นค่ะก็เป็นงานที่ดีนะครับที่ให้ทางฮิโน่เนี่ยได้มานำเสนอนะครับนวัตกรรมและก็ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆยังไงก็ขอฝากรถบรรทุกฮีโร่ไว้ด้วยนะครับการที่เรามานำเสนอผลิตภัณฑ์นะครับเราก็หวังว่าทุกท่านนะครับในประเทศไทยก็อยากจะสนใจฟูโซ่นะครับให้ฟูโซ่เนี่ยเป็นแบรนด์ที่อยู่ในดวงใจของท่านอีกแบรนด์นึงนะครับโดยงานในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดขีดสุดขนส่ง Mobility Solutionรวบรวมค่ายผู้ผลิตและจำหน่ายผู้ประกอบการชั้นนำทั้งในและต่างประเทศมาร่วมโชว์รถเพื่อการพาณิชย์และอุปกรณ์อะไหล่ยานยนต์พร้อมนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจรถเพื่อการพาณิชย์รวมมากกว่า100รายการโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกลุ่มหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในไทยและต่างประเทศโดยในปีนี้ได้รับเกียรติจากคุณอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมแสดงปาฐกถาพิเศษถอดรหัสขนส่งยุคดิจิทัลเพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรในแวดวงขนส่งตอบรับการเปลี่ยนแปลงด้านการคมนาคมขนส่งที่มีการนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมยุคใหม่เข้ามาเป็นเครื่องมือในการเพิ่มขีดสุดของการขนส่งในปัจจุบันบัสแอนด์ทรัค2018นะครับซึ่งทางผู้จัดนั้นก็จัดมาเป็นปีที่15แล้วนะครับซึ่งในปีนี้นั้นก็มีความพิเศษหลายอย่างสิ่งที่เราเห็นในวันนี้ก็คือนวัตกรรมซึ่งนวัตกรรมนั้นได้มีการคิดค้นแล้วก็ปรับให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่ทางรัฐบาลทางกระทรวงคมนาคมให้ความสำคัญมากที่สุดก็คือในเรื่องของความปลอดภัยนะครับก็เรียนว่าในเรื่องของบัสแอนด์ทรัคนั้นมีการพัฒนาการที่ก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีมากแล้วก็อยากจะเรียนว่าบทบาทของรถบัสกับรถทรัคนั้นเนี่ยยังมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของเราเพราะเป็นผู้ที่ขนส่งสินค้ากระจายสินค้าไปทั่วประเทศนะครับแล้วก็ให้บริการพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ
ก็นับว่าการจัดงาน Bus and Truck เนี่ยมีความสำคัญต่อประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมการผลิตรถเนี่ยนะครับเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศนะครับแล้วประเทศไทยก็ถือเป็นประเทศชั้นนำประเทศหนึ่งซึ่งมีการผลิตรถเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นการจัดงาน Bus and Truck เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ทั้งผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ใช้นะครับที่จะมาช่วยกันดูในเรื่องของนวัตกรรมแล้วก็การพัฒนาในเรื่องของการตลาดนะครับก็ยอมรับว่าการจัดเรื่องโซลูชันของงานต่างๆในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องนวัตกรรมทางด้านยานยนต์นะในเชิงพาณิชย์ซึ่งมีความสมบูรณ์แบบนะมีพาวิเลียนอันออกงานต่างๆนะมีนวัตกรรมรถยนต์ใช้พลังงานไฟฟ้าในอนาคตนะครับโดยภาพรวมการจัดงานวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นการรวบรวมในระบบโลจิสติกที่เกี่ยวพันกับการขนส่งทั้งหมดนะฮะทั้งบกน้ำเรืออากาศเราก็จะมีเรื่องของพาวิเลียนการเสวนาหรือการแสดงนวัตกรรมยานยนต์ที่ครบเครื่องรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้นะครับก็ทุกปีที่จัดก็มีการจัดงานที่ยิ่งใหญ่งานบัสแอนด์ทรัคในครั้งนี้ผมคิดว่าได้สร้างประสบการณ์และนวัตกรรมอะไรใหม่ๆให้กับวงการการขนส่งด้านโลจิสติกและด้านทัวร์เราในนามขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนะคะงานวันนี้ได้ความรู้เยอะมากนะคะเพราะว่าอย่างน้อยๆตอนนี้องค์การเราก็กำลังดูว่าเราจะหารถอะไรที่มาให้บริการผู้ใช้บริการให้ได้รับความสะดวกนะคะก็ได้เทคโนโลยีใหม่ๆนะครับมีการพัฒนาขึ้นมามากนะครับเราก็จะเอาตัวเนี้ยไปประยุกต์กับสิ่งที่เรากำลังจะหารถใหม่ด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับก็มีในเรื่องของเทคโนโลยีนะคะในเรื่องของคุณลักษณะของรถนะคะว่าเป็นสามารถเอาไปปรับที่ว่าตอนนี้ขสมกกำลังจัดหาอยู่นะคะสำหรับไฮไลท์ของงาน Bus and Truck 18ในครั้งนี้เป็นการจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีรถโดยสารรุ่นใหม่ๆโดยมีหลากหลายค่ายรถใหญ่มาร่วมนำเสนอเพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐที่อยากให้มีการเปลี่ยนรถตู้โดยสารสาธารณะมาเป็นรถโดยสารขนาดเล็กหรือมินิบัสแทนเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารนอกจากนี้ยังมีการนำเสนอและแลกเปลี่ยนโซลูชันที่หลากหลายในการร่วมกับเพื่อนและพัฒนาอุตสาหกรรมขนส่งในยุคดิจิทัลกันอีกด้วยนับได้ว่าเป็นเวทีในการแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคนในแวดวงขนส่งอย่างแท้จริงเป็นงานที่นะฮะเป็นงานที่ทำให้คนที่ทำธุรกิจในวงการรถบรรทุกรถโดยสารรถเพื่อการพาณิชย์รวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้มาพบปะทำการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีรวมถึงได้เป็นช่องทางในการเจรจาการค้าทำธุรกิจร่วมกันคือสิ่งแรกครับคือผมก็จะมองหาเรื่องของเวนเดอร์ที่จะมาซัพพอร์ตบิสเนสของผมครับคือผมก็จะได้เวนเดอร์ใหม่ๆทุกปีเช่นยางน้ำมันเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วก็ดูเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆด้วยครับก็เชิญชวนนะครับมาชมงานนะครับจะได้ประสบการณ์และได้ความรู้ใหม่ๆกับการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจรถนะครับก็อยากจะมาดูเทคโนโลยีของรถขนส่งมวลชนสมัยใหม่นะครับก็อาจจะเน้นในเรื่องของพวกโครงสร้างที่มีน้ำหนักเบาแล้วก็อาจจะดูพวกยานยนต์ไฟฟ้าครับก็อยากเชิญชวนให้มาดูกันครับก็อยากให้ผู้ค้ากับลูกค้ากับซัพพลายเออร์มาเจอกันแล้วก็พัฒนาธุรกิจทางด้านโลจิสติกพวกรถขนส่งทำให้ประเทศเราพัฒนาโดยเฉพาะเราอนาคตน่าจะเป็นฮับเรื่องโลจิสติกเรียนเชิญครับเรียกได้ว่างาน Bus and Truck 18ครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นการเติบโตของธุรกิจด้านขนส่งอีกทั้งยังเป็นประโยชน์กับบุคคลในแวดวงทุกสาขาอาชีพทั้งยังเป็นการตอบรับนโยบายของประเทศที่จะเป็นศูนย์กลางการขนส่งและระบบโลจิสติกในภูมิภาคอาเซียนด้วยคุณภาพและความเชื่อมั่นมายาวนานกว่า15ปีแสดงให้เห็นแล้วว่างาน Bus and Truck พร้อมที่จะเป็นผู้นำด้านการขนส่งและโลจิสติกในระดับภูมิภาคอาเซียนได้อย่างแน่นอนก็อยากจะขออนุญาตเรียนเชิญนะครับสำหรับทุกท่านที่อยู่ในธุรกิจขนส่งนะครับแล้วก็รถเพื่อการพาณิชย์นะครับในงานนี้1ปีมีครั้งนะครับมาอยากให้มาสัมผัสนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งไม่ว่าจะเป็นการขนส่งผู้โดยสารหรือว่าการขนส่งสินค้านะครับซึ่งเราก็มีนวัตกรรมจากต่างประเทศมาให้รับชมด้วยเรียกว่าไม่ต้องบินไปดูถึงต่างประเทศนะครับแล้วก็มีข้อเสนอพิเศษจากผู้แสดงสินค้าในงานมากมายให้รับชมแน่นอนครับพบกันที่งาน Bus and Truck 19ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง9พฤศจิกายน2562ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคกรุงเทพสอบถามเพิ่มเติมโทร02-717-2477อีเมล info@ttfintl.com facebook bus and truck expo.com line @ bus and truck
เว็บไซต์ www.busandtruckexpo.com